ครับสวัสดีครับนี่เจช่างแมวครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมกระสภาพฝาบนโตชิบ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น HDD อินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับขนาด10กิโลนะครับ AW-DE110GT นะครับมีปัญหาซักไม่จบโปรแกรมประตูไม่ล็อกหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวดูโอเครุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่อีกแล้วเปิดก่อนแล้วกันอันแรกๆโอเคเปิดขึ้นประมาณนี้สตาร์ทเดี๋ยวดูก่อนเปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อทางครับวันนี้เปิดได้อยู่ต้องวางลงเราก็จะล็อกนะครับล็อกประตูเป็น30นาทีรอน้ำเปิดยังวะเนี่ยช่วงนี้ต้องดูด้านหลังเดี๋ยวโอเคดูด้านหลังเนี่ยแผงตอนไฟฟ้าก็นี่นะกระแสไฟ 2.2 แอมป์นะครับแอมป์ไฟฟ้าโอเคแล้วก็น้ำเข้าเดี๋ยวต้องขอแกะดูด้านฝาหลังกันดูว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับตรงมอเตอร์อะไรด้านในน้ำเข้าประตูล็อกนะครับลูกค้าบอกซักไม่จบโปรแกรมนะครับครับเอาแกะมาดูเป็นมอเตอร์ไดเรกนะครับใส่ก่อนได้นี่อะไรมีกันนะกันกระแทกอ่ะมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะมอเตอร์เดนนี่มอเตอร์เดน3สายครับนี่ผ้าหนักเกินผ้าเหวี่ยงหรือเปล่าแล้วโปรเทคว่าเห็นบอกว่าเป็นเวลาเป็นแล้วประตูจะไม่ล็อกใช่ไหมลองดูยกก็ไม่หลุดนี่ว่ายกไม่หลุดนะล็อกติดสักผ้าหน่วงด้วยยกกันนะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับเปิดสั่งสปินดูต้องรีบถ่ายด้านล่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนก่อนจะดูมอเตอร์เดินว่าดึงยังไงโอเคจะถ่ายไม่ทันมอเตอร์เดินดึงแล้วครับดึงแล้วจุกจักจุกจักกับมอเตอร์แล้วก็เดินน้ำนะครับท่ออากาศดูกันดูว่าน้ำออกเต็มท่อไหมนะครับโอเคน้ำออกเต็มมีปัดไปมอเตอร์เดินดึงนะครับมอเตอร์จุกจักจุกจักจุกจักก่อนที่จะเดินน้ำนะครับลูกนี้ก็ที่จะเป็นไปได้ก็จะถังเหวี่ยงนะจะมีเซ็นเซอร์ถังอยู่ตรงมุมนี้นะโอ
ตรงที่มีก้านเนี่ยรอมอเตอร์หมุนแป๊บนึงแล้วฉันจะลองเทสดูถ้าโปรเทคถังมันจะตัดยังไงตอนนี้รู้แต่ว่าฝาตอนนี้ฝาเปิดฝาเปิดนะครับยังไม่ล็อกนะใช่ไหมเปิดฝาเลยดูซิถ้ายังไม่ล็อกนี่จะโชว์อาการอะไรโอเคถ้าฝาไม่ล็อกนะครับฝาไม่ได้ปิด E21 นะครับโอเควางลงไปล็อกหรือยังโอเคล็อกแล้วนะครับวางไปล็อก21ฝาไม่ปิดนะ21จะลองยาวอยู่เดี๋ยวลองมอเตอร์หมุนนิดนึงครับโอเคเริ่มหมุนแล้วโอเคมอเตอร์เดินก็ยังดึงนะครับสปีดเร็วแล้วต้องเงียบนะเงียบมากนะครับเดี๋ยวใช่ไหมจะลองเทสโปรเทคตรงนี้สวิตช์ที่ตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวจะลองว่าทางเวียงทางเวียงมากดูทางเวียงมากตัดไหมยังไม่ตัดนะครับตัดแล้วมั้งมีน้ำเข้าด้วยนี่ตัวนี้มันมืดมองไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยได้ยินเสียงน้ำเข้ามอเตอร์หยุดเรียบมอเตอร์หยุดแล้วน้ำเข้าอีกทีปวดเจ็บสวิตช์เหวี่ยงก็ E21 นะฮะทางเหวี่ยงแล้วน้ำเข้าอีกทีน้ำเข้าก็คือเหมือนซักไม่จบโปรแกรมล็อกก็ล็อกดีนะนี่แล้วก็ขึ้นไอเลอร์ E แล้วเนี่ยED3 โปรเทคนะครับโปรเทคถังเวียงอาการนี้หรือเปล่านะครับดูแล้วน่าจะถ้าเป็นเคสที่ว่าถ้าถังเวียงกระแทกนะครับก็ตัวนี้จะไม่ล็อกแล้วก็หยุดการทำงานน้ำเข้าแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดการทำงานของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทำงานไม่ได้เลยนะครับจะมีน้ำเข้าแล้วก็ซักไม่จบโปรแกรมแล้วขึ้น ED3 ตัวนี้ก็จะไม่ล็อกเลยนะครับโปรเทคไม่ให้เครื่องพังนั่นเองนะครับเดี๋ยวโอเคท่านขอแกะดูบอร์ดนะปิดก่อนชักปลั๊กก่อนขอเลือดูกันแล้วกันมีอะไรบ้างนะครับเพราะอาการนี้ดูแล้วน่าจะโปรเทคถังนะครับใส่ผ้าหนักเกินอาจจะเหวี่ยงได้นะเก็บครับแกมาดูตัวนี้มีโชคนะครับโชคหรือแอลตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้สตาร์ทด้วยไฟเป็นเหมือนไมโครสวิตช์นะครับเป็นตัวปิดเปิดตัวนี้มีสวิตช์แม่เหล็กตรงนี้นะครับอยู่ตรงมุมนี้แสดงว่ารุ่นนี้ต้องมีแม่เหล็กตรงนี้ด้วยนี่นะตรงนี้นะครับแม่เหล็กถ้าแม่เหล็กหายก็เซ็นเซอร์เหมือนกันสายรีสวิตช์ที่นี่นะครับเส้นนี้แล้วก็มี IC เกตได้มั้งหาอะไรเบอร์เลย R3M
F5 นะครับทั้งหมด5ตัว6ตัวนี่ด้วยมั้ยมี L supply นะครับบัคพรีมาเตอร์ L 2ชุดคัฟเวอร์มาโดนอยู่นี่ไดโอดบิดอยู่นี่นะครับรีเลย์1ตัวคาปา180 250โวลต์นะครับแสดงว่าต่ออนุกรมกันใช้ใช้ได้ทั้ง110และ220โวลต์นะครับนี่ก็กาวเทน 1.5 3วัตต์มีฟิวตัวนี้1ตัวดูคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวดูตรงนู้นอีกทีเก็บข้อมูลนะครับมีออดบิดหรือว่าตรงนี้เป็น IC ไม่แน่ใจเดี๋ยวแสะดูเบอร์นิดหนึ่งนะสองตัวนี้นะครับดูเบอร์ IC นะครับ MIP นะครับ384มั้ยเบอร์เดียวกันนะน่าจะเป็นซัพพลายนะครับ MIP 3 384 2ตัวนี่น่าจะเป็นซัพพลายนะครับแสดงว่า IC เกตใดก็มีแค่5ตัว5ตัวนี้ขับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ก็บัลเลตแน่นอนนะครับคอนสวิตช์ควบคุมโอเคเดี๋ยวแกะดูตรงนู้นทีนะครับเก็บข้อมูลให้หมดนะครับด้านหลังก็คันจะปล่อยจากตัวนี้ตรงนี้นะครับแล้วหมุนสายน้ำออกนะครับตรงนี้จะมีคาบเศษท่อกับกาวนะครับหรือเต็มเลยตัวนี้ก็จะทำให้น้ำเข้าเบานะครับระวังด้วยนี่ต้องแกะล้างด้วยนะครับโอเคพอกันเยอะพอสมควรอยู่นี่คือจะเป็นอาการน้ำเข้าเบานะครับใจดึงออกได้ป่ะมองรุ่นดึงออกได้นะตอนนี้ดึงออกไปล้างนอกได้ที่ต้องทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับบางทีจะได้ซักได้เร็วขึ้นนะบางทีที่ซักจบช้าน้ำเข้าช้าก็เป็นนะครับน้ำจะได้ไหลแรงๆนะครับทีลูกค้าไม่ดูนะแต่ช่างมาเซอร์วิสต้องดูให้เชอร์เป็น3สายนะครับรุ่นนี้เบอร์นี้นะครับ UL-90BT นะครับ B6624B เชอร์สวิตช์ป้องกันถังถังเหวี่ยงก็2สายฟ้าเหลืองนี่นะเฟชเชอร์น้ำก็นี่เป็นแบบ2มอด2ซิลิโคนนะครับจะบอกระบบสีไว้เลยฟ้าเทาเราชมพูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจ่ายกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูกันโอเครุ่นนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับวัดไฟไฟตัวนี้ยังจะไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าน่าจะสตาร์ทด้วยรีเลย์ไมโครสวิตช์นั่นเองครับกดพาวเวอร์ถึงจะมีมาลองวัดกันไม่มีไฟเลยนะครับตั้ง DC 250โวลต์ได้ตั้งอยู่ไม่มีแรงไฟเลยนะครับถอดได้นะรุ่นนี้ขอวัดโอห์มหน่อยสิวัดเป็นไดโอดแล้วกันค่า L ไหมค่ากลาง0มันทั่วไปไม่เอ่ยโอเควัด2ขา
เป็นส้มส้มน้ำตาลมีให้มันตั้งเป็นไดโอดนะครับประมาณ21มีโอห์มนั่นเองนะครับมีโอห์มมีค่าต้านทานขากลางไม่มีเสียบจะวัดแรงไฟดูจะลุกง่ายอยู่ต้องเปิดเครื่องนะครับนี่จะวัดได้มั้งเปิด power on นะครับเปิดนะครับเสียงด้านล่างดังตึ๊กดังมองไม่ทันนะเสียงดังตึ๊กตึ๊กนะดังเหมือนซิลิโนยดึงนะครับดังตึ๊กข้างล่างยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวขอวัดดูแรงไฟคู่ในลบนี่โอเคไฟขาดำเป็นลบนะครับ 2.5 โวลต์นะครับสามดีอีอะไรไม่ล็อกสวิตช์เหรอเนี่ยนะดูเฟชเชอร์อีกฝั่งหนึ่งกันนะดำเทาดำเทาก็ 2.5 โวลต์นะครับโอเคเฟชเชอร์สวิตช์ฝาเหรออ๋อยังค้างโปรเทคนี่อยู่เลยโปรเทคเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเปิดกันปิดไปก่อนไม่ยอมเคลียร์เลยเนี่ยเปิดกดสตาร์ทเลยนะเริ่มใหม่จำค่าใหม่นะครับดูสิมอเตอร์มันขายหรือยังอะไรดังตึ๊กตึ๊กเนี่ยจะต้องนอนเครื่องดูแล้วมอเตอร์ไม่หมุนหมุนไม่ได้เลยดูว่าไฟตรงนี้จ่ายเท่าไหร่เวลาไม่ขึ้นน้ำไม่น่าจะเข้าได้ตอนนี้ก็ยังไม่จ่ายนะครับตราบใดไม่ได้เดี๋ยวตำแหน่งมอเตอร์มอเตอร์เดินไม่ตรงหรือเปล่าจะเหมือนรุ่นเก่าหรือว่าดึงรีเซ็ตครั้งหนึ่งนี่แหละมั้งยังค้าง3ล็อกประตู ED3 นะครับเดี๋ยวทำไมต้องนอนเครื่องดูด้านล่างแล้วโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ